นี้เปิดตัวละครใหม่ครับเกี่ยวข้องกับคดีการวางยาตาย6ศพของชาวเวียดนามนะครับค่ะเป็นไกด์นำเที่ยวคุณผู้ชมครับแล้วก็สัญชาติเวียดนามเหมือนกันผู้ชายคนนี้อายุ35ปีครับตำรวจสน.ลุมพินีครับเชิญมาสอบปากคำหลังจากพบว่าเขาทำหน้าที่เป็นไกด์แล้วก็ไปซื้อยาบางอย่างให้กับกลุ่มผู้ตายมูลค่าสูงถึง 11,000 บาทอุ๊ยยาอะไรมันจะแพงขนาดนั้นใช่ไหมนั่นสิครับยาอะไรกันตั้ง10,000บาทคือเจ้าตัวอ้างแบบนี้ก่อนว่าไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก่อนนะแต่รู้จักกันเพียงแค่1คนในกลุ่มของผู้ตายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ตอบคำถามเรื่องของการพาไปเที่ยวที่ไหนพูดคุยอะไรกับกลุ่มผู้ตายบ้างแต่จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าย้อนกลับไปช่วงวันที่3ถึง5กรกฎาคมครับหนึ่งในผู้ตายที่ชื่อว่านางสาวทิเหงียนปองหลันเนี่ยให้ไกด์คนนี้ที่ชื่อว่านายฟานไปซื้อยาบางอย่างมาให้ในราคา 11,000 บาทบอกสั้นๆว่าเป็นยางูหมายเลข7ยางูหมายเลข7ยางูหมายเลข7คือเอาไว้ไล่งูอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นักข่าวพยายามจะตามหาข้อมูลของคำว่ายางูหมายเลข7ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ถ้าคิดกลับกันก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวว่าไอ้เจ้าไซยาไนด์เนี่ยบางคนเขาเอาไว้ใช้ไล่สัตว์ที่มีพิษอ๋อที่มีเอาไปซื้อเพราะว่าจะเอาไว้ไล่สัตว์เลื้อยคลานตามบ้านพักอะไรแบบนี้ที่ไปสั่งซื้อออนไลน์กันซึ่งไม่ได้แนะนำให้ทำนะครับปรากฏว่าในฟานไกด์คนนี้ครับพอรับออเดอร์มาก็สั่งให้คนชื่อว่าไทเกอร์ไปซื้อให้แล้วตัวไทเกอร์ก็ประสานงานส่งมอบยาดังกล่าวให้กับนางสาวทีเหงียนฟองหลันซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตให้โดยตรงเลยเอามาให้ที่โรงแรมจุดนี้ด้วยตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพวงจรปิดนะครับว่าไทเกอร์คือใครเพราะเป็นคนไปซื้อโดยตรงแล้วสิ่งที่ไทเกอร์ถือมาส่งให้กับนางสาวทีเหงียนคืออะไรไอ้ยาที่ว่าะนะครับนอกจากนี้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าย้อนกลับไป9กรกฎาคมครับสามีของนางสาวทีเหงียนครับเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นประสานงานมาหาในฟานคนที่เป็นไกด์อยากจะให้เอาเงินดองจำนวน70ล้านดองเนี่ยไปแลกเป็นเงินไทยได้มาประมาณสัก 90,000 บาทแล้วก็เอาเงิน 90,000 บาทนี้มามอบให้กับน้องสาวของนางสาวทีเหงียนซึ่งน้องสาวคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่จริงๆมาเมืองไทยแล้วแต่ว่าบินกลับไปก่อนตั้งแต่วันที่10คือบุคคลหมายเลข7จำได้ไหมคะที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนแจ้งชื่อเข้าพัก7คนแต่พักจริงๆ6คนกลับไปก่อน1คนคือคนนี้แหละน้องสาวรับเงินไทย 90,000 บาทไปแล้วก็บินกลับไปก่อนนะฮะอันนี้เริ่มจะมีความเชื่อมโยงแล้วนะซึ่งขณะที่เอาเงินไปให้ครับพบว่าน้องสาวของนางสาวทีเหงียนนะครับอยู่กับชายชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละครับที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งไม่ใช่จุดนี้ด้วยนะแล้วในเวลาต่อมาผู้ชายคนนั้นก็มาปรากฏตัวอยู่ในห้องนี้แล้วก็มาเสียชีวิตเอ๊มันชักจะยังไงแล้วนะก่อนที่น้องสาวของนางสาวทีเหงียนจะบินกลับดานังรอดตายคนเดียวนะครับโอ้โหเพราะงั้นอันนี้เป็นถือว่าเป็นข้อมูลใหม่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องของไกด์แล้วก็คนที่ไกด์ใช้ให้ไปซื้อยาเนี่ยแหละใช่ไหมคะไทเกอร์แล้วก็รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยถูกต้องก่อนจะส่งต่อให้กับน้องสาวของผู้ตายแล้วเขาก็บินกลับไปที่บ้านเกิดของเขาอย่างที่บอกคดีนี้ใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมมันมีหลายมิติเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างประเทศต่างๆก็ลงข่าวเรื่องนี้ BBC Reuters CNN แล้วก็ AP Reuters เนี่ยถึงขั้นระบุเลยบอกว่าคดีนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยซึ่งกำลังฟื้นตัวนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินค่ะบอกจะไม่กระทบการท่องเที่ยวของไทยอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเหตุส่วนตัวไม่ใช่การมาเที่ยวแล้วถูกทำร้ายหรือว่าชิงทรัพย์ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเตรียมข้อมูลเอกสารชัดเจนในคดีนี้เตรียมจะแถลงข่าวภายใน 1-2 วันนี้เรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงกระแสการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในขณะที่ทางกทม.ก็ได้ระบุบอกว่าตอนนี้ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยในพื้นที่อย่างแน่นอนยืนยันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนค่ะ